าดูภาวะการซื้อขายลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอย่างสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดไปแดนบวกครับก็ได้รับอานิสงส์จากข่าวการให้ความช่วยเหลือกรีซนะครับก็ส่งผลให้ดาวโจนส์นั้นปิดบวกไป 236.36 จุด S&P 500ก็บวกเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับ Nasdaq บวกไป 62.83 จุดครับมาดูในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดในแดนบวกได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องของหนี้สินกรีซนะคะหลังจากมีสัญญาณบวกว่าเยอรมันอาจจะยอมรับเงื่อนไขการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเจ้าหนี้ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือกรีซรอบใหม่ค่ะครับและนอกจากเยอรมันก็จะมีฝรั่งเศสด้วยนะที่เตรียมจะพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีกรีซนะครับส่วนเอเชียเปิดมาเช้านี้นิกเกิลก็บวกไป 259.15 จุดเช่นเดียวกับหางเซ็งฮ่องกงและสเตรทไทม์สิงคโปร์ซึ่งได้แรงหนุนจากสัญญาณด้านบวกจากข่าวของกรีซทั้งนั้นเลยนะครับส่วนดัชนีบ้านเราวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของรีบาวด์ขึ้นมาตามเส้นเทรนด์ไลน์นะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นในช่วงนี้แต่ว่าระยะกลางยังคงอยู่ในเทรนด์ขาลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้รับอานิสงส์จากข่าวของกรีซด้วยนะครับบวกไปล่าสุด 10.59 จุดอยู่ที่ 1,514.63 จุดมูลค่าการซื้อขายประมาณ 12,965 ล้านบาทครับค่ะและเราจะไปพูดคุยกับคุณรณกฤษรินวงศ์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบรอกคันทิสกรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะคุณรณกฤษค่ะสวัสดีครับวันนี้ไว้ใจได้หรือยังครับว่าหุ้นไทยจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นอีกยังไม่ใช่เทรนขาขึ้นครับครับยังอยู่ในแนวโน้มของช่วงการปรับฐานในระยะกลางๆอยู่นะครับครับต้องใช้ระยะเวลาอีกหนึ่งทีนี้ว่าเราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแรลลี่ตามตลาดหุ้นรอบบ้านเมื่อคืนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูข่าวอัปเดตล่าสุดในช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามีสองทับประเด็นที่เกิดขึ้นคือว่าหนึ่งคือการปรับเครดิตบอลของกรีซลงมานะฮะเป็นจังบอลเนี่ยนะฮะที่ก็เป็นข่าวเมื่อเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้านี้อันนี้หนึ่งอันที่สองคือว่าบัวแบงค์เนี่ยก็มีการหันเศรษฐกิจโลกนะฮะประกาศหันเศรษฐกิจโลกลงมานะฮะจาก 3% เหลือ 2.8% อันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่สองอันที่สามก็คือว่าในบ้านเราเองเนี่ยก็แบงค์ชาติกรงก็บอกว่าโอเคไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็อาจจะปรับประมาณการ GDP ลงอีกนะเห็นไหมนี่ที่สองสามประเด็นที่เกิดขึ้นตอนเช้านี้ทีนี้ผมเป็นห่วงก็คือว่าตลาดยุโรปเองเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่รับรู้เมื่อวานที่ปิดเทรดไปเนี่ยปิดบวกเนี่ยก็เรื่องของกรีซเป็นหลักแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่รับรู้เรื่องของการดาวเทรดบอลของกรีซนะฮะอาจจะยังไม่รับรู้เรื่องของการปรับGDP ของโมแบงค์ลงมานะฮะผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงบ่ายว่ายุโรปอาจจะจังหวะเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเช้านี้เนี่ยการที่หุ้นส่งตัวขึ้นมาบวกเนี่ยมันก็เป็นจังหวะดีครับพอเราขึ้นมา2วันแล้ววันที่2วันนี้วันที่2ก็ดูจังหวะตรงนี้เทคโควิดชนิดหนึ่งนะฮะอีกอย่างคือว่าเซ็ตก็ติดแนวต้านด้วย1515แสดงว่าในช่วงบ่ายอาจจะต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะถ้าหากว่าตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดขึ้นมาในช่วงบ่ายและรับข่าวที่คุณรณกฤษบอกครับผมมองประเด็นคล้ายๆประมาณนี้นะเพราะเราเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เช้านี้เองก็ปรากฏว่าเปิดมาก็ติดลบตลอดค่ะก็อาจจะสะท้อนประเด็นนี้ว่ายุโรปเมื่อคืนเนี่ยยังไม่รับรู้เรื่องนี้อยู่ครับครับวันนี้พลังงานเป็นยังไงฮะเห็นก็ยังเขียวกันเยอะอยู่เหมือนกันฮะหุ้นพลังงานใช่ไหมครับใช่ครับก็เทรดดิ้งกันตามราคาน้ำมันนะซึ่งผมคิดว่าหุ้นพลังงานเองบ้านเราก็เราต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็เทรดดิ้งกันเหมือนกับเป็นหุ้นเทรดดิ้งตัวหนึ่งแหละครับนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีเทรนที่แน่นอนเพราะฉะนั้นการเทรดหุ้นในกลุ่มพลังงานเองผมคิดว่านักลงทุนก็ต้องจับจังหวะเป็นระยะค่อนข้างเป็นระยะสั้นนะครับไม่ได้เป็นระยะยาวครับแต่ตัวที่ดันดัชนีเราได้นี่ AOT นะฮะกลายเป็น AOT ฮะขึ้นตลอดนะฮะ AOT ครับส่วนวันนี้หุ้นพลังงานเองแม้แต่ปตท.ก็ช่วยดันเพราะว่าเปิดมาแล้วบวกไป3-4-8แล้วก็ไม่ไปไหนแล้วนะฮะแต่ก็เริ่มย่อลงเช่นหุ้นพลังงานเปิดมาวิ่งแค่ก็เริ่มย่อตัวค่ะในส่วนของกลุ่มธนาคารเองก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมาได้ไหมคะหลังจากที่กนง.คงอัตราดอกเบี้ยไว้ค่ะคุณรณกฤษคะครับก็เมื่อวานเนี่ยธนาคารเป็นตัวโดนทิ้งท้ายตลาดนะครับค่ะกดดัชนีเมื่อวานปิดต่ำลงเล็กน้อยจากระดับไฮผมจะมองหุ้นในกลุ่มธนาคารเองตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรับเป้าหมายพื้นฐานกันลงมาแล้วหุ้นในกลุ่มธนาคารผมคิดว่านักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เองยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่นะยังคงต้องยังไม่ได้เพิ่มพอร์ตอะไรมากนะเพราะหุ้นในกลุ่มธนาคารเองผมคิดว่าต้องใช้เวลาครับตอนนี้กลายเป็นว่ากองก็ดีหรือหลายๆลงไปที่หุ้นขนาดกลางซะเป็นหลักนะเริ่มตามข่าวตามกระแสซะเป็นส่วนใหญ่ผมว่าตอนนี้นักทุนเนี่ยเป็นดอมเมสติกครับก็ไม่ติดซิ่งหมายความว่าก็ไม่เฉยทุนไซกลางไซเล็กกันระหว่างวันจะมากกว่าค่ะครับ
แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะในระยะถัดไปของมุมมองตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังเอาไว้ตรงนี้คุณรณเกรดประเมินยังไงคะผมคิดว่าการฟื้นตัวยังไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะฮะค่ะยังต้องใช้เวลาแล้วปีนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจเราก็อยู่ในภาวะของการชะลอตัวเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็แต่ในช่วงนี้ต้องการปรับประมาณการของกำไรบจ.ในปีนี้ก็ถือว่าปรับลงมาพอสมควรนะครับก็เลยทำให้เป้าหมายในเชนีในปีนี้ก็ลดลงนะอาจจะไปดีกว่าปีหน้าเพราะฉะนั้นในช่วงปีนี้เองราคาปีนี้ก็ต้องวิ่งในปีนี้แหละก็ต้องชะลอตัวแบบนี้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณครับคุณนันกิจครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนันกฤษดารินวงศ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทคันทีกรุ๊ปค่ะครับฉะนั้นช่วงบ่ายที่คุณรณกฤษเตือนนะฮะว่าตลาดเราอาจจะรู้ก่อนนะว่ายุโรปเขาจะสั่นสะเทือนกับข่าวโดยเฉพาะข่าวกรณีของปรับคริสบอลเนี่ยแล้วก็เรื่องของเวอร์แบงค์ได้มากน้อยแค่ไหนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเรากำลังเล่นอยู่ยุโรปกำลังยังไม่เปิดนะแต่ว่าดูจากฟิวเจอร์เนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบแสดงว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างสำหรับตลาดหุ้นไทยฉะนั้นติดตามตลาดหุ้นด้วยความระมัดระวังนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนี้ยังไม่สามารถจะผ่าน 1,520 จุดไปได้อยู่ที่ 1,514.39 จุดนะครับค่ะราคาหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับBusiness Headlineประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ